สวัสดีค่ะดิฉันอทิตยาตาล่าวันนี้ดำเนินรายการร่วมกับคุณกันกนกและคุณออนลำพาค่ะเอาละค่ะวันนี้พวกเราจะพูดถึงประเด็นร้อนในตอนนี้กันนะคะเรื่องอะไรเหรอคะคุณกันกนกก็เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีความรุนแรงมากในปัจจุบันยังไงล่ะคะเป็นเรื่องที่พูดถึงแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากเลยนะคะใช่ค่ะมีการปิดเมืองปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสส่งผลให้หลายชีวิตหลายธุรกิจได้รับความเสียหายจนต้องเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงหลายคนก็ต้องอยู่ในบ้านไม่สามารถออกไปไหนได้เลยค่ะค่ะและยิ่งตอนนี้สถานการณ์รุนแรงเป็นอย่างมากส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทำให้โรงพยาบาลมีจำนวนเตียงไม่พอต่อการรองรับผู้ติดเชื้อจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดโรงพยาบาลสนามค่ะใช่ค่ะพอมีจำนวนเพิ่มขึ้นโรงพยาบาลสนามบุคลากรทางการแพทย์ก็อาจจะขาดแคลนทางด้านอาหารและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ค่ะค่ะงั้นเรามาลองรับชมภาพจากคุณออลลัมพากันเลยนะคะนี่คือภาพของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคนจำนวนมากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อการรักษาโรงพยาบาลสนามก็ขาดแคลนข้าวของเครื่องใช้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งออกมาแสดงความเป็นพลเมืองดีด้วยการจัดทำโครงการบริจาคอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นให้กับโรงพยาบาลสนามเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ขออนุญาตส่งต่อให้คุณอาทิตยาเพื่ออธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดกันค่ะตอนนี้พวกเราก็พอจะทราบเรื่องแรงบันดาลใจของโครงการแล้วต่อไปก็พูดถึงเรื่องขั้นตอนการทำงานเชิญคุณกันกนกค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่ากลุ่มนักศึกษาเนี่ยได้รับเงินจากผู้สนับสนุนเป็นจำนวน 7,500 บาทแล้วก็คิดว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงดีพอได้ลองปรึกษากันแล้วจึงตกลงได้ที่การบริจาคข้าวของเครื่องใช้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะกลุ่มนักศึกษาก็ถามเกี่ยวกับรายละเอียดของที่ขาดแคลนและตัวแทนก็ได้นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วรายละเอียดที่โรงพยาบาลสนามต้องการนี่เป็นของประมาณไหนคะก็จะเป็นทั่วพวกถุงคลุมรองเท้าถุงมือยางแอลกอฮอล์แล้วก็ถุงขยะสีแดงค่ะแล้วงบที่ได้มามีเหลือบ้างไหมคะมีเหลือประมาณ 1,406 บาทค่ะพวกเราก็นำไปบริจาคออนไลน์ให้กับมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมจังหวัดนครราชสีมาในนามของกลุ่มนักศึกษาศิลปากรค่ะค่ะแล้วมีคนให้คำแนะนำคำปรึกษาบ้างไหมคะโครงการนี้ก็จะมีอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาตลอดมีบางอาทิตย์ที่อาจารย์นัดมานำเสนอโครงงานเพื่อจะให้คำแนะนำและนำไปปรับใช้ค่ะสุดยอดไปเลยนะคะเอาละค่ะพวกเราลองมาชมภาพกิจกรรมที่กลุ่มนักศึกษาทำกันเลยค่ะโรงพยาบาลสนามที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับเราจะรับผู้ป่วยก็คืออาการค่อนข้างดีขึ้นหรือไม่มีอาการมาพักเก็บตัวรักษาอาการที่นี่นะครับแต่ละวันก็จะมียอดเข้ามาประมาณ30รายถึง40รายก็ค่ากันไปเราจะให้ผู้ป่วยดูแลกันเองโดยเราจะสร้างเป็นกลุ่มจิตอาสาเราจะรับสมัครผู้ป่วยที่อาการดีแล้วก็ไม่มีอาการอะไรมากมายเนี่ยเข้ามาเป็นจิตอาสาในแต่ละด้านก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกนานฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าเราจะฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนก็คือเราต้องระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามsocial distancing ให้เป็นกิจวัตรก็คือต้องป้องกันตัวอย่างตลอดแล้วก็ต้องคิดว่านอกจากป้องกันตัวเองแล้วต้องป้องกันคนอื่นก็คือเราต้องเซฟทุกด้านจากนั้นอย่าประมาทครับวันนี้เราอย่าประมาทอย่างเดียวนะครับครับผมขอบคุณมากครับขออนุญาตส่งต่อให้คุณวรลำพาดำเนินรายงานต่อได้เลยนะคะค่ะสุดยอดกันมากๆเลยนะคะ
งั้นเดี๋ยวเรามาลองถามความรู้สึกของเพื่อนๆเกี่ยวกับการทำโครงงานนี้กันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการทำโครงงานนี้กันคะส่วนตัวผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมตอนนี้ที่ผู้ป่วยโควิด-19 กำลังขาดแคลนอาหารและข้าวของเครื่องใช้ได้อย่างถูกจุดและยังทำให้เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและโครงการนี้ยังทำให้เราได้ทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดี Active Citizen ด้วยครับค่ะแล้วเพื่อนๆมีปัญหาอะไรระหว่างการทำงานไหมคะค่ะสำหรับปัญหาในการทำงานกลุ่มนะคะก็คือว่าด้วยความที่ในกลุ่มอะค่ะเรามีสมาชิกกันถึง30กว่าคนนะคะก็เลยจะทำให้รู้สึกว่าการแบ่งงานอะไรอย่างนี้นะคะมันแบ่งกันยากนิดนึงค่ะส่วนเรานะคะก็ไม่เคยทำงานกลุ่มที่มีสมาชิกเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะก็ทำให้รู้สึกว่าสมาชิกในกลุ่มเยอะไปไหมจะแบ่งงานกันได้ทั่วถึงหรือเปล่าแต่โดยรวมก็ดีค่ะเราก็ทำงานกันได้อย่างทั่วถึงค่ะแล้วเพื่อนๆชอบโครงงานนี้ตรงไหนคะผมชอบตรงที่โครงการนี้เนี่ยได้ช่วยเหลือผู้คนมีส่วนร่วมในการแก้ไขและก็ลดปัญหาในปัจจุบันแล้วก็ได้ฝึกการทำงานกันเป็นกลุ่มด้วยครับมีอะไรจะฝากบอกกับทุกคนไหมคะค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมกันบริจาคสิ่งของหรือว่าบริจาคเป็นเงินแทนก็ได้นะคะเพื่อส่งต่อให้กับคนที่ยากไร้หรือว่าคนที่กำลังขาดแคลนอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองดีจะออกไปไหนมาไหนนะคะใส่แมสก์เว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อหรือว่าลดการติดเชื้อนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับวัคซีนกันเร็วๆนะคะว้าวสุดยอดไปเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ